เพื่อนเพื่อนพวกเรามาตะลุยผ่านด่านภาษาอังกฤษป.4ถึง6ด้วยกันเมื่อผ่านด่านภาษาอังกฤษป.4ถึง6ไปแล้วพวกเราจะรู้จักคำกริยา3ช่องในภาษาอังกฤษ tense รู้จักบอกเล่ารู้จักปฏิเสธหรือว่าถามคำถามแบบง่ายๆในภาษาอังกฤษเราจะรู้ว่าจะตอบ yes หรือว่า no ยังไงคำกริยาในกลุ่มต่างๆรูปย่อของ he is I am cannot do not there is there are และคำบอกจำนวนสูตรของการแต่งประโยคภาษาอังกฤษสูตรก็คือ subject บวก verb verb จะบอก tense แล้วก็บวก object subject ตัวย่อคือ s ประธาน verb ย่อ v เป็นกริยามี3ช่องคือ v1 ช่องที่1ใช้กับปัจจุบัน V2 ใช้กับอดีตแล้วก็ V3 ในชาร์ตนี้ไม่มี Object เพื่อนๆจะสามารถแต่งประโยคในภาษาอังกฤษประโยคปัจจุบันประโยคอดีตประโยคอนาคตประโยคปัจจุบันแบบต่อเนื่องหรือว่า progressive ต่อเนื่องในปัจจุบันต่อเนื่องในอดีตแล้วก็อนาคต perfect ประโยค perfect ประโยค perfect continuous as สำคัญมากเพื่อนๆ verb 3ช่อง v1 v2 v3ที่นี่เรามีตัวอย่างอยู่แค่44คำในการใช้แต่งพูดเป็นภาษาอังกฤษมีตัวอย่างหนึ่งคำที่เราใช้ก็คือ eat แต่งเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะในประโยคที่ว่า I eat breakfastซึ่งหมายความว่าวันนี้ฉันทานอาหารเช้าในภาษาไทยคำว่ากินคำว่าทานไม่ว่าเราจะบอกว่าวันนี้ทานวันนี้กินเมื่อวานพรุ่งนี้ปีหน้าเวลาไหนก็ตามคำว่ากินไม่ได้เปลี่ยนเสียงเวลาเขียนไม่ได้เพิ่มอะไรเข้ามาแต่ในภาษาอังกฤษไม่ใช่อย่างนั้นคำว่ากินเมื่อวานนี้โดยปกติถ้าพูดถึงวันนี้ฉันกิน I eat เมื่อวานจะเป็น I ate เห็นไหมเพื่อนๆ เสียงเปลี่ยนทันทีเลยถ้าเป็นอนาคตต้องมีกริยาช่วยมาอีกคำหนึ่งช่วยจะบอกว่า eat เฉยๆไม่ได้ต้องเป็น will eat เวลาที่จะแต่งเป็นประโยคปฏิเสธก็ต้องมีกริยาช่วยมาช่วยใส่ข้างหน้าคำว่า eat การสร้างประโยคคำถามแบบ yes no เวลาที่เพื่อนๆจะแต่งประโยคเพื่อให้คนอื่นตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เพื่อนๆต้องมีกริยาช่วยขึ้นมาก่อนประธานเห็นไหม Do you eat breakfast at 7 o'clock? Do you คุณทานอาหารเช้าตอน 7 โมงใช่ไหมนะภาษาไทยเราบอกว่าคุณขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ในภาษาอังกฤษกริยาช่วยต้องมาก่อน
Do you? Are you eating breakfast? เธอกำลังทานอาหารเช้าอยู่หรือเปล่าเพื่อนๆจะรู้จักในการแต่งประโยคอย่างถูกต้องคำพูดที่ต้องมีกลัมตามมาข้างหลังเราเรียกว่าประโยคที่มีสะกลัมกริยา transitive verbs ตัวย่อคือ VT ประโยคที่เวลาพูดแล้วคำกริยาไม่ต้องมีกลัมตามมาข้างหลัง intransitive verb หรือว่าที่เราเรียกว่าอกลัมกริยาตัวอย่างเช่น I wait for you ฉันรอฉันรอฉันรอคุณคุณตรงนี้ไม่ใช่เป็นกลัมของ I wait นะคะเพื่อนๆสังเกตนะคะ intransitive verb คำกริยาที่ไม่ต้องมีกลัมตามมาข้างหลังโดยปกติแล้วมักจะมีคำบุพบทอยู่ข้างหลังคำกริยาตัวนั้นๆเหมือนตัวอย่างที่เราได้เห็นเมื่อกี้ I wait for you I go to school school I go to school school เป็นกรรมไหมไม่ใช่นะอันนี้เป็น intransitive verb finite verbs ยังแบ่งเป็น verb แท้ verb ช่วยเช่น verb แท้เช่นกริยาที่บอก action การกระทำจะมีการผันตาม tense กริยาช่วยเช่น do does is am are will would แล้วเพื่อนๆจะรู้จักรูปย่อcontractions I am I'm we are we รูปย่อ contraction ของ do does is are was were have has had will would เพื่อนๆจะรู้จักการใช้ there is there are เพื่อบอกจำนวน some any much many a lot of มีตัวอย่างในการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ There is a sentence that I don't understand I have a smartphone หวังว่าเพื่อนๆจะผ่านด่านนี้ไปได้แล้วก็อัปเกรดของตัวเองจะสอบผ่านโลดในระดับป.4ถึง6ใครจะไปรู้ในอนาคตข้างหน้าเพื่อนอาจจะเป็นหนึ่งคนที่ทำงานในยานอวกาศของ NASA ขอเอาใจช่วยเพื่อนๆจากครูใหม่ไอทีครูหน้าผ่านรอบไปด้วยกันภาษาอังกฤษป.4ถึง6